มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับรายการมวย Today Story อยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานครับแน่นอนครับเห็นหน้ากันแบบนี้เราจะพาท่านผู้ชมครับไปล้วงลึกกับเรื่องราวของวงการมวยต่างๆที่ท่านผู้ชมสนใจครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาครับมีการประกาศรางวัลยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับคนวงการกีฬาครับจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดงานประกาศเกียรติคุณในวันนักกีฬายอดเยี่ยมครับประจำปี2564ที่โรงแรมอโนมาแกลนกรุงเทพโดยมีนายโชติตราชูครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬาของประเทศไทยของเราอีกมากมายครับโดยการจัดการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ครับในวันนักกีฬายอดเยี่ยมเป็นการกลับมาหลังจากห่างหายไปนานถึง2ปีครับซึ่งนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกและระดับภายในประเทศนะครับตบเท้าเข้าร่วมงานกันเพียบเลยครับพร้อมกับนักกีฬาดังของไทยที่คว้ารางวัลต่างๆมากมายนำโดยเจ้าสดฉัตรชัยเดชาบุตรดีครับก็ได้คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมจากมวยสากลสมัครเล่นรวมไปถึงครับน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพัฒน์วงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหรียญประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกเกม2020ที่ผ่านมาและยังมีเมสซี่เจครับก็ได้คว้ารางวัลนักกีฬาชายอาชีพมาครองอีกด้วยครับนี่คือนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งสิ้นครับแต่ที่ขาดไม่ได้ครับนั่นคือรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมหรือผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นยอดมวยไทยไปโดยปริยายด้วยครับในปี64ที่ผ่านมาด้วยฟอร์มที่โดดเด่นจนหาคนหยุดไม่อยู่ครับทำให้สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยลงมติเอกฉันท์ครับให้กับทางด้านเฟอร์รารี่แฟร์เทคคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่านี้ไปครองด้วยฟอร์มครับที่ผ่านมาชนะ3แพ้1ไล่กันตั้งแต่ชนะยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะชนะฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลแพ้คะแนนตะเภาแก้วสิงห์มาวินและชนะคะแนน1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ส่วนด้านทางด้านเพชรศิลาวออุรชาครับนักชกดาวรุ่งฟอร์มดีที่สุดในเวลานี้ของศึกเพชรยินดีก็คว้ารางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครองเช่นกันแต่กว่าจะได้มาครับที่จะเป็นยอดมวยไทยเส้นทางของเฟอร์รารี่แฟร์เทคจะเป็นอย่างไรเราไปรู้จักกับเขาให้ลึกกันกว่านี้ครับเฟอร์รารี่ครับชื่อจริงชื่อนายกิตติภพเมืองพร้อมครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อออมเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2540ครับภูมิลำเนานั้นเป็นชาวตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมีบิดาครับนั่นก็คือนายสายชนเมืองมารดาครับนางอรสาชำนาญแก้วฐานะครอบครัวครับค่อนข้างปานกลางพออยู่พอกินครับครอบครัวมีสวนยางพาราและเส้นทางในสายมวยเริ่มต้นครับเมื่อตอนอายุ8ปีเนื่องจากเฟอร์รารี่ครับเป็นเด็กที่ต้องบอกเลยครับว่าร่างกายไม่แข็งแรงออกไปวิ่งเล่นหรือไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆมักเหนื่อยง่ายไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปครับทำให้คุณพ่อสายชนครับจึงเกิดไอเดียครับจับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับหัดมวยซ้อมมวยเพียงแค่หวังว่าอยากจะให้ลูกชายสุขภาพร่างกายดีเหมือนเด็กคนอื่นๆโดยคุณพ่อนั้นครับเป็นคนล่อเป้าและซ้อมด้วยตัวเองเนื่องจากคุณพ่อนั้นรักมวยอย่างยิ่งครับและในอดีตนั้นยังเคยชกตามแถบภาคภูธรมาประมาณ10กว่าครั้งครับจึงหวังครับอยากจะให้ลูกชายเนี่ยไปได้ดีในทางสายนี้ด้วยโดยคุณพ่อครับลงทุนเลยครับเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อค่ายว่าสอชิงชัยเป็นค่ายมวยเล็กๆบ้านๆครับที่ทำให้ลูกชายและเด็กแถวบ้านนั้นมาฝึกฝนและออกกำลังกายกันโดยซ้อมอยู่สักพักนึงครับไม่กี่เดือนก็มีรายการตามแผ่ภาคภูธรครับให้เจ้าเฟอร์รารี่นั้นได้ไปลองวิชาโดยการขึ้นสังเวียนครั้งแรกครับของเจ้าตัวนั้นใช้ชื่อว่า1สิงหาสอชิงชัยประเดิมชกแต่ว่าผลครับก็ปรากฏว่าแพ้คะแนนให้กับคู่ต่อสู้ไปพร้อมกับรับค่าตัวไป300บาทครับเป็นรางวัลปลอบใจโดยถึงแม้ว่าครั้งแรกจะแพ้ครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ย่อท้อครับยังคงมุ่งมั่นฝึกฝนต่อเนื่องและตะเวนชกตามภูธรภาคใต้หวังว่าจะสร้างกระดูกครับแต่แล้วเส้นทางสายมวยครับที่หวังว่าจะหัดมวยเพียงทำให้ร่างกายแข็งแรงครับกับเริ่มจริงจังขึ้นครับเมื่ออายุประมาณ 10-11 ปีครับเฟอร์รารี่ได้ย้ายค่ายครับไปอยู่ที่ค่ายมวยที่จริงจังมากขึ้นและไม่ไกลบ้านครับ
อย่างค่ายมวยกอเสถียรยิมซึ่งเป็นค่ายมวยที่ซ้อมหนักและโหดขึ้นตามลำดับครับและได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อว่าเพชรสิงห์ขอนกอเสถียรยิมครับและได้เข้ามาชกที่กรุงเทพมหานครครับตอนอายุ13ปีโดยครั้งแรกที่เข้ามาชกในกรุงเทพครับเจ้าตัวนั้นไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรภูไทยอิมิเนนต์แอร์ไปและส่วนใหญ่ครับก็จะชกในศึกของศึกอัศวินดำศึกที่สร้างดาวรุ่งชั้นดีมาอย่างมากมายครับแต่แล้วเส้นทางของเจ้าตัวก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้งครับโดยหัวหน้าค่ายมวยจักรยานมวยไทยครับคุณปรัชญาปรีชาเข้ามาชักชวนครับให้ไปอยู่ด้วยหวังจะสร้างให้เป็นมวยดังในกรุงเทพมหานครครับโดยการย้ายค่ายครั้งนี้ครับก็นำพาชื่อใหม่มาด้วยครับนั่นก็คือ Ferrari จักรยานมวยไทยซึ่งดูเหมือนว่าชื่อนี้จะถูกฉลกสุดๆครับเพราะว่า Ferrari นั้นได้เข้ามาชกยังเวทีมวยมาตรฐานในกรุงเทพมหานครอยู่บ่อยครั้งและสร้างชื่อปะทะกับนักมวยดีๆมามากมายครับโดยเจ้าตัวนั้นอยู่กับค่ายมวยจักรยานมวยไทยได้ถึง 3-4 ปีครับก่อนเส้นทางชีวิตจะเปลี่ยนอีกครั้งนึงเมื่อหัวหน้าค่ายมวยจักรยานมวยไทยมองเห็นอนาคตของเจ้าเฟอร์รารี่ครับเนื่องจากเป็นมวยที่เวทค่อนข้างใหญ่จึงได้นำพาเฟอร์รารี่ครับไปฝากซ้อมกับค่ายมวยระดับตำนานอย่างแฟร์เทคซึ่งฝากซ้อมได้ประมาณ2ปีเต็มๆครับเสียบรรจงบุษราคำวงในใหญ่ของแคมป์แฟร์เทคนั้นจึงตัดสินใจคว้าสิทธิ์เจ้าเฟอร์รารี่มาดูแลครับและมาใช้ชื่อว่า Ferrari Fairtech จนถึงปัจจุบันนี้ครับ Ferrari ครับเคยคว้าแชมป์135ปอนด์ของเวทีมวยช่อง7สีมาแล้ว1เส้นครับและฝันครับอยากจะเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานของเมืองไทยอีกมากมายเช่นเดียวกับนักชกคนอื่นๆครับโดย Ferrari ครับมีซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นนักชกในดวงใจและปัจจุบันครับเฟอร์รี่มีค่าตัวสูงถึง 100,000 บาทโดยอีกหนึ่งความฝันครับของยอดมวยไทยแห่งปีคนนี้ครับคือการโกอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆร่วมค่ายหลายๆคนครับที่ไปถึงจุดนั้นก็ต้องติดตามกันครับท่านผู้ชมครับว่าเฟอร์รี่จะทำสำเร็จหรือไม่แต่บันไดขั้นต่อไปของเขาครับก็คือการเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างตะเภาแก้วสิงห์มาวินในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับผลจะเป็นอย่างไรใครที่เป็นแฟนคลับของเขาก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเฟอร์รารี่กันด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือยอดมวยไทยถ้วยพระราชทานครับปี2564คนล่าสุดเฟอร์รารี่ Fairtech ครับและนี่คือ Motor Day Story ของเราครับชอบเช่นเคยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com